อ่ะสำหรับคุณครูที่กดปุ่มคัดกรองนักเรียนยากจนแล้วนะครับคือตรงปุ่มสีเขียวนี้แล้วเลือกปุ่มสีเขียวหรือตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าหน้าจอตรงนี้นะครับพอเข้าหน้าจอตรงนี้นะครับให้คุณครูเลือกนะครับเลือกตรงแบบฟอร์มนักเรียนยากจนนี่นะครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงใบสำคัญเงินอุดหนุนนะครับตรงนี้นะครับเลือกแบบฟอร์มนักเรียนยากจนแล้วก็เลือกตรงใบสำคัญเงินอุดหนุนน.ร.ศ .61/2563 นี้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกห้องเรานะครับคุณครูเป็นนักเรียนนักเรียนของครูเป็นนักเรียนชั้นม.ไหนม .1 ก็เลือกระดับชั้นม .1 นะครับรอบที่3นี้รู้สึกจะเริ่มมีตั้งแต่1/3เลยแล้วก็ไปเลือกห้อง3นะครับมันก็จะมีรายชื่อนักเรียนของเราขึ้นมานะครับเป็นน.ร.081/3ก็จะมีอยู่3คนนะครับให้คุณครูเลือกตรงพิมพ์ทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับมันก็จะพิมพ์เป็น PDF ขึ้นมาหน้าจอของคุณครูนะครับให้ออกเครื่องพิมพ์เลยนะครับอาจจะอันนี้กรณีนี้ผมจะเลือกพิมพ์ทีละคนก็ติ๊กตรงนี้นะครับตรงน.ร.08ตรงนี้หรือในห้อง1/3มีกี่คนพิมพ์มันมี3คนพิมพ์ทั้งหมดเลยก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะปริ้นเป็นพิมพ์ไฟล์ PDF ขึ้นมาก่อนที่เราจะสั่งเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นน.ร.08ของนักเรียนที่ได้รับทุนนะครับน.ร.08ตัวนี้นะครับน.ร.08ตัวนี้เป็นหนังสือแจ้งนะครับแจ้งว่านักเรียนที่ได้รับทุนนั้นเดิมทีเขามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเป็นผู้ปกครองของเขาก็นี่ก็คือเรียนไปยังผู้ปกครองของเขานะครับนะครับก็คือปนัดดานะครับนักเรียนชั้นม.เนี้ยได้รับทุนเสมอภาคจริงๆของเดิมเขาเรียกว่าทุนยากจนพิเศษนะแต่เขาเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มันฟังดูดีขึ้นก็คือเป็นทุนเสมอภาคนะครับได้ 2,000 บาทนะครับดังนั้นให้มารับเงินทีนี้ตัวเนี้ยเขาให้รับทางบัญชีเปิดพร้อมเพย์เลยก็ได้แต่ว่าทีนี้เราเปิดไม่ทันนะครับมันหมดมันปิดไปแล้วเปิดไม่ทันถ้าเป็นเทอม2ก็จะพาไปเปิดบัญชีนะครับให้นักเรียนไปเปิดบัญชีคือจะไม่ต้องยุ่งยากแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วก็ให้มารับเป็นเงินสดนะครับส่วนวันที่นี้ยังไม่ได้กําหนดนะครับให้คุณครูปริ้นออกมาก่อนนะครับยังไม่ได้กําหนดนะครับนี่คือเป็นแบบแจ้งว่านักเรียนคนนี้ได้รับเงินนะครับได้รับทุนนะครับให้คุณครูเช็คดูนะครับทีนี้วันที่จะรับนั้นยังไม่ได้ระบุนะครับให้คุณครูแจ้งเข้าไปก่อนทีนี้หากคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยให้คุยกับนักเรียนด้วยว่าคนนี้มารับเองได้ไหมและชื่อผู้ปกครองเนี่ยคนนี้มารับเองได้ไหมถ้ามารับเองได้ผู้ปกครองก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมสำเนาเอกสารสำเนาเอกสารคือบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับทั้งของเพื่อกันแพร่นี่คือทั้งของคุณพ่อแล้วของนักเรียนตัวนักเรียนเองนะครับคือเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเพื่อที่จะมารับทุนในวันดังกล่าวเดี๋ยวจะได้ชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือกรณีที่ผู้ปกครองมารับได้นะครับเพราะการรับเงินสดนั้นจะต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะครับถ่ายรูปเป็นหลักฐานรูปบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยต้องอัพขึ้นนะครับแล้วก็อัพรูปตอนรับเงินขึ้นโปรแกรมตรงน.ร.06ข้างๆที่คุณพ่อเห็นนะครับที่คุณครูเห็นนะครับตรงนี้เราจะต้องมากรอกเองนะครับรอบที่1รอบที่2รอบที่2เมื่อกี้ผมได้กรอกไปเรียบร้อยแล้วรอบที่1เขาเปิดช้ากรอกไม่ทันแต่เขาจะเปิดให้ทีหลังอยู่นะครับรอบที่1ผมกรอกไม่ทันนะครับกรอกให้ไม่ทันระบบเขาเปิดช้านะครับมันติดขัดอะไรของเขาก็ไม่รู้ก็เป็นกันเกือบทุกโรงเรียนนะครับนี่คือที่น.ร.08นะครับที่น.ร.08เราจะต้องเอามากรอกน.ร.06ตัวนี้นะครับเอาข้อมูลจากน.ร.08เพื่อจะไปกรอกน.ร.06ซึ่ง
รอบที่3เนี่ยนักเรียนค่อนข้างจะเยอะคุณครูที่ปรึกษาจะต้องช่วยผมทําจริงๆเนี่ยหน้าที่ตรงนี้คุณครูที่ปรึกษาเป็นคนทําแต่ว่ารอบ1รอบ2ผมอำนวยความสะดวกให้ผมเลยทําให้นะครับมันน้อยนะครับนะครับอีกรอบนะครับถ้าผู้ปกครองตามรายชื่อมารับเองได้ในวันที่เรานัดรับเงินนะครับให้ผู้ปกครองถ่ายสำเนาเอกสารที่เป็นบัตรกับทะเบียนบ้านและนักเรียนด้วยนะครับที่เป็นบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของพ่อก็รับรองสำเนาถูกต้องของนักเรียนก็นักเรียนรับรองสำเนาถูกต้องนะครับมาส่งกับคุณครูที่ปรึกษาเตรียมไว้เลยครับคุณครูที่ปรึกษาเก็บไว้เลยเพราะว่ามันจะต้องได้ถ่ายรูปอัพขึ้นนะครับเช็คให้เรียบร้อยเพราะถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะขาดมันจะอัพขึ้นไม่ได้มันจะเป็นปัญหานะครับทีนี้หากกรณีที่ผู้ปกครองคนนี้เขามาไม่ได้ให้เขามอบอำนาจมันมีใบมอบอำนาจนี่ครับนี่คือใบมอบอำนาจนะครับใบมอบอำนาจนะครับก็คือเขียนให้เรียบร้อยเลยเนี่ยนายสมคนเหมืองกลางบัตรประชาชนนี้มอบอำนาจให้ใครมานะครับแล้วคนนั้นเขามีบัตรประจำตัวประชาชนอะไรนะครับให้ก็เขียนกรอกข้อมูลลงไปให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มอบเนี่ยให้เขียนลงไปแล้วก็มอบให้คนที่มารับมอบผู้มอบอำนาจนี่ก็คือผู้ปกครองนั่นแหละนะครับเขียนลงชื่อลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผู้รับมอบอำนาจก็คือมารับเงินวันนั้นนั่นเองซึ่งผู้รับมอบอำนาจตัวนี้ก็ต้องลงชื่อแล้วก็นำเอกสารนะครับนำเอกสารของผู้มารับเงินเนี่ยมาด้วยคือสำเนาเบียดสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วตรงหลักฐานเนี่ยมุมเล็กมุมซองให้นิดนึงนะครับตรงนี้หลังๆคำว่าหลักฐานน่ะมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับนักเรียนนะครับคือมอบอำนาจมาให้รับเงินเนี่ยคนที่มารับเงินเนี่ยเป็นมีความสัมพันธ์อะไรกับนักเรียนกับครอบครัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าในกรอกนร06มันจะมีให้กรอกว่ามีความสัมพันธ์เป็นอะไรนะครับโอเคนะครับนี่คือใบมอบอำนาจใบนี้นะครับวันแรกหากกรณีมอบอำนาจอันแรกไม่ได้ก็จะข้ามมาตำแหน่งนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ถึงตรงนี้ก็คือพอเป็นคนรับรองนะเองว่าเด็กนักเรียนคนนี้อยู่โรงเรียนเรานะครับตรงกรณีที่2นี้จะไม่มีนะครับก็เน้นตรงนี้นะครับคุณครูครับให้คุณครูนะครับพิมพ์นร08แจกเด็กนักเรียนแล้วให้เด็กนักเรียนน่ะนำเอกสารมาส่งนะครับก็ภายในอาทิตย์2อาทิตย์นี้ผมจะทำหนังสือให้เสร็จจะได้ไปปรึกษาพอกับเลขาว่าพอว่างวัดไหนจะได้แจ้งวันให้มันถูกต้องนะครับแต่ตอนนี้ให้คุณครูปริ้นนร08ชี้แจงกับนักเรียนให้ทราบก่อนว่าจะต้องเอาเอกสารอะไรมาส่วนวันที่รับเดี๋ยวค่อยลงทีหลังก็ได้นะครับวันที่จะมารับก็คือลงตรงนี้นะครับวันที่จะมารับเงินนะครับภายในวันนี้คือเราลงทีหลังได้บอกนักเรียนได้นะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่นะครับสำคัญคือเอกสารนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับเพื่อจะไปกรอกในนร06นะครับซึ่งเงินเข้าวันที่9ตุลาตอนนี้ก็20กว่าแล้วนะครับวันที่9ตุลาวันนี้ก็20กว่าแล้วนะครับต้องทำการให้เสร็จภายใน20วันนะครับก็มันเลยมาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่9ตุลาเนี่ย9ตุลาเราก็ยังไม่ได้แจกรอบที่2เพิ่งแจกรอบที่2ไปนะครับเพราะมันเวลามันมาปึ๊บทีเดียวมันกระทันหันมากนะครับเป็นแบบนี้ทั้งจังหวัดทั้งทั่วเขตทั่วประเทศนะครับไม่ก็คืออยากได้อะไรก็เอามาเร่งๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคุณครูที่รับฟังคลิปตัวนี้นะครับเป็นคลิปเบื้องต้นในการที่จะปริ้นนร08เริ่มต้นเลยนะครับคุณครูนะครับผมย้อนอีกทีนึงนะครับคุณครูก็เข้าโปรแกรมนะครับเข้าโปรแกรมมันจะเข้ามาตัวนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยกดโปรแกรม CCT ไทยอะไรเนี่ยผมอ่านออกไทยเอสดูฟอร์ร้อนอะไรนี่แหละแล้วก็เข้ามานะครับก็คือกดลิงก์นี่แหละกดลิงก์พิมพ์ตามตัวนี้กดเข้ามามันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็คุณครูก็ใส่ username password ลงไปนะครับพอขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับของคุณครูจะขึ้นไม่เหมือนผมหรอกนะครับว่าผมเป็นแอดมินมันจะขึ้นของคุณครูจะขึ้นแบบนี้คุณครูติ๊กเข้าไปเลยนะครับ
คลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่แบบฟอร์มนักเรียนยากจนพิเศษแล้วก็คลิกใบสำคัญนร .06 แล้วก็เลือกห้องคุณครูเป็นห้องม .1 1/3มันก็จะมีขึ้นชื่อมาให้เราแล้วก็พิมพ์คำว่านร .08 เอาไปแจกเด็กนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับคุณครูครับก็หวังว่าคุณครูจะได้พิมพ์นร .08 นะครับแจกเด็กนักเรียนเดี๋ยวผมจะชี้แจงหน้าเสาธงอีกทีหนึ่งนะครับก็รบกวนคุณครูนะครับมาลูกหลานของเรานะครับทุนนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆต้อง 2,000 บาทนะครับก็ถ้าเป็นม.1 ม.2ก็มีโอกาสจนถึงม.3นะครับก็เป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าเรากรอกข้อมูลให้ลูกคัดกรองให้ลูกเราดีก็อาจจะได้นะครับ 2,000 บาทก็เยอะอยู่นะครับครับสำหรับวิธีการใช้การพิมพ์นร.08ก็มีแค่นี้ครับครับขอบคุณมากครับ